สวัสดีครับพบกับจอการจากจุดเทรดนะครับประจำวันที่25 พฤษภาคม 2563นะครับสำหรับมองตลาดวันนี้ก็มองว่าเราดูท่าทีก่อนนะครับหลังจากเมื่อวานดัชนีก็ลงมา16จุดนะครับแต่ก็มีการรีบาวด์ช่วงหลังขึ้นมานะครับโดยทางเทคนิคเมื่อวานนะครับก็ดัชนีนะครับก็ขึ้นมาจากแนวรับแถว1285จุดนะครับโดยมีไฟล์โซสีวกตัวขึ้นมานะครับและ MACD แก้สัญญาณซื้อนะครับแต่ MACD อ่อนตัวแรงขาลงอยู่นะครับคาดว่าดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบนะครับโดยกลยุทธ์ก็ถ้าดัชนีเปิดเหนือ1380จุดยังคงแนะนําซื้อเก็งกำไรทางขึ้นนะครับแต่ถ้าเปิดต่ํากว่า1308จุดหรือเด้งการเก็งกำไรทางขึ้นแล้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะครับโดยหุ้น3ตัวนี้ที่แนะนําตัวแรกเป็นตัว BCPG นะครับตัว BCPG นะครับทางเทคนิคซื้อเก็งกำไรนะครับจากราคายืนเหนือแนวรับ EMA10นะครับในขณะที่ MACD ได้มุดตัวขึ้นมาในแก้สัญญาณซื้อนะครับสินค้าว่าราคาจะไปได้นะครับเราให้ขายแถว17.20 บาทและ17.60 บาทนะครับใช้จุดถอยระยะสั้นแต่ขาดทุนแถว16.00 บาทนะครับตัวที่2เป็นตัว BJC นะครับตัว BJC ทางเทคนิค MACD เลยนะเหนือเส้นซิกโนนะครับแล้วก็ราคายืนเหนือเส้น EMA10 นะครับซื้อเก็งกำไรนะครับจากราคากลับขึ้นมายืนเหนือแนวเส้น EMA10 นะครับแล้วก็พาตัวเนี่ยแนวรับนะครับโดยขายทางกำไรแถว41.75 บาทและ43.00 บาทนะครับแต่ขาดทุนระยะสั้นแถว38.75นะครับสำหรับ BJC นะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว WHA นะครับตัว WHA นะครับทางเทคนิคก็ MACD อยู่ในเส้นซิกโนแดงขาขึ้นนะครับราคาพักตัวเหนือแนวรับนะครับซื้อเก็งกำไรในราคาปัจจุบันนะครับจ่ายราคายังพักตัวเหนือแนวรับนะครับและ MACD อยู่ในเส้นซิกโนแดงขาขึ้นนะครับโดยขายทางกำไรแถว3.16และ3.30 บาทนะครับใช้จุดถอยตัดขาดทุนระยะสั้นแถว2.86 บาทครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ